ขอถือโอกาสนี้เป็นเวลาเหมาะควรนะครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์แคแสดเกมครั้งที่13ณบัดนี้ครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทุกท่านค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในลำดับต่อไปคือพิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิงค่ะประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิงชื่อนายกฤตภาสอาจวิชัยเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2537ภูมิลำเนาบ้านเลขที่259หมู่3ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมบิดาชื่อว่าที่ร้อยตรีมงคลอาจวิชัยมารดาชื่อนางนัทยาอาจวิชัยประวัติทางด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจบการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ5โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารประวัติทางด้านกีฬาระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกีฬาฟุตบอลชายอายุไม่เกิน12ปีจังหวัดนครพนมรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกีฬาฟุตซอลชายอายุไม่เกิน12ปีจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา2552รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย PCCM ฟุตซอลคัพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2552รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กีฬาฟุตบอลชายอายุไม่เกิน15ปีสพฐ.เกมจังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2513รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายในรายการ PCCM ฟุตซอลคัพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2554ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายในรายการ PCCM ฟุตซอลคัพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชายในรายการ PCCM ฟุตซอลคัพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในปีการศึกษา2554ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสพฐ.เกมจังหวัดมุกดาหารและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดนครพนมครับค่ะในตอนนี้นะคะไฟกีฬาที่กระถางคบเพลิงได้ลุกโชติช่วงขึ้นแล้วค่ะจากแสงไฟสู่แสงใจของพวกเราชาวแซกแคแสดทุกคนในคืนนี้ซึ่งจะนำไฟแห่งความมุ่งมั่นไปสร้างสรรค์วันแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าค่ะท่านผู้มีเกียรติคะงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้รวมตัวนักกีฬาจาก12จุฬาภรณ์ทั่วประเทศต้องขอขอบคุณและเสียงปรบมือดังๆให้กับจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอีกครั้งนึงค่ะค่ะและในลำดับต่อไปคือการนำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.สุริยสิทธิ์แก่นงามเป็นนักกีฬาอาวุโสค่ะประวัตินักกีฬาอาวุโสดร.สุริยสิทธิ์แก่นงามเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2525เป็นบุตรของนายโสพลแก่นงามและนางสมานแก่นงามมีพี่น้อง2คนคือดร.สุริยสิทธิ์แก่นงามเป็นบุตรคนโตและนางสาวจิรดาแก่นงามเป็นบุตรคนเล็กประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2537จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6ที่โรงเรียนนาแก่พดุงราชกิจเจริญปีพุทธศักราช2540จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยาปีการศึกษา2543จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารปีพุทธศักราช2547จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2550จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเคมีอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2515จบการศึกษาระดับปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมีอินทรีย์เซรามิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติด้านกีฬาปีพุทธศักราช2538ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน14ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2539ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน14ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2539รองชนะเลิศอันดับที่2กีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเป๊ปซี่คัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2540ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2540รองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเป๊ปซี่คัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2540รองชนะเลิศอันดับที่2กีฬาวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีพุทธศักราช2541รองชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน18ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารปีพุทธศักราช2542ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน18ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารปีพุทธศักราช2543ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน18ปีกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารปีพุทธศักราช2543รองชนะเลิศอันดับ1กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2543รองชนะเลิศอันดับ2กีฬาวอลเลย์บอลกีฬาดาวรุ่งมุ่งปูซานปีพุทธศักราช2544ชนะเลิศอันดับที่1กีฬาวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2544ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ3กีฬาวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ1กีฬาวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยณมหาวิทยาลัยสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและในปีการศึกษา2547ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นครับนักกีฬาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าจะแข่งขันด้วยน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณนักกีฬาอาวุโสค่ะท่านดร.สุริยสิทธิ์แก่นงามขอเชิญผู้ถือธงของแต่ละโรงเรียนประจำที่ในตำแหน่งได้เลยค่ะรอยทางแห่งการกีฬาของจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จะยังคงสืบสานต่อไปด้วยพลังของพวกเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ